ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตอนนี้เรามีสมุนไพรของเม็ดยากระดูกโลหะอยู่เท่าไหร่หลายวันมานี้เขาควบกลั่นน้ำสรรสร้างได้เป็นจำนวนมาก150ชุดแต่นั่นยังไม่พอข้าว่าเจ้าควรจะกินเม็ดยาแรกเริ่มอีกครึ่งเม็ดที่เหลือซู่เหมยเหยากล่าวเฉินเซียงไม่ทราบจะทำเช่นไรยามนี้เขาต้องบ่มเพาะร่างกายแต่ประตูมงกุฎสวรรค์ของเขากำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่ทำให้ไม่สามารถใช้มันเดินทางได้ไม่เช่นนั้นป่านนี้เขาคงเดินทางไปยังแกนโลกแล้วเพราะสถานที่แห่งนั้นให้ผลดีที่สุดด้วยที่ยามนี้โลกปีศาจโลกอสูรและโลกมนุษย์ผสานรวมเป็นหนึ่งอุณหภูมิของแกนโลกจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นเฉินเซียงเดาว่าต่อให้มีกรดเทพเต่าทมินเขาคงไม่อาจเข้าไปในแกนโลกได้ง่ายนักยามนี้ทั่วร่างของเฉินเซียงล้อมรอบด้วยหมอกปราณกลุ่มหนึ่งเมื่อเขากินเม็ดยาแรกเริ่มครึ่งเม็ดที่เหลือเข้าไปเขาก็เข้าสู่การดูดซับอีกครั้งผ่านไปอีกครึ่งเดือนแม้เฉินเซียงจะดูดซับปราณจากเม็ดยาแรกเริ่มจนหมดแต่นั่นยังห่างจากการทะลวงระดับแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงยังคงประหลาดใจกับเม็ดยาแรกเริ่มเป็นอย่างมากเพียงแค่เม็ดเดียวมันทำให้เขาเกือบทะลวงขอบเขตนิพพานนับเป็นเม็ดยาที่ไม่ธรรมดาแค่เม็ดยาแรกเริ่มอีกเม็ดเดียวข้าก็จะบรรลุนิพพานที่สองเฉินเซียงรู้สึกเริงร่าแบบนั้นไม่ดีเพราะร่างกายของเจ้าไม่ได้รับการบ่มเพาะด้วยหากก้าวข้ามความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเจ้าจะได้รับอันตรายใหญ่หลวงซู่เหมยเหยากล่าวเฉินเซียงนำเอาสมุนไพรของเม็ดยากระดูกโลหะออกมา2ชุดเขาต้องการสกัดกลั่นสมุนไพร2ชุดให้เป็นเม็ดยา1เม็ดนั่นจะทำให้การสกัดกลั่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแม้มีนักปรุงยามากมายแต่น้อยนักที่จะทำได้อย่างเฉินเซียงนั่นเพราะนักปรุงยาคนอื่นๆไม่มีสมุนไพรมากพออีกอย่างนักปรุงยาเหล่านั้นยังมีโอกาสสกัดกลั่นล้มเหลวได้ง่ายแต่นั่นไม่ใช่กับเฉินเซียงสกัดกลั่นสมุนไพรครั้งละ2ชุดก่อนหากเจ้าทำได้ค่อยลองครั้งละ10ชุดจากนั้นก็100ชุดซู่เหมยเหยากล่าวเม็ดยากระดูกโลหะนั้นสกัดกลั่นได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2หากจะสกัดกลั่นสมุนไพร100ชุดพร้อมกันแค่ใช้เพลิงและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่เพียงพอก็สามารถสกัดกลั่นได้อย่างผ่อนคลายอีกอย่างเฉินเซียงยังมีพลังวิญญาณเป็นตัวช่วยเสริมแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงยังคงสกัดกลั่นได้ยากอยู่นั่นเพราะการสกัดกลั่นสมุนไพรจำนวนมากขนาดนั้นพร้อมกันเทียบได้กับการสกัดกลั่นสมุนไพรระดับพิภพขั้นสูงยามนี้ระดับร่างกายของเจ้าเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตสวรรค์ต่อให้เจ้าสกัดกลั่นเม็ดยากระดากระกูโลหะด้วยสมุนไพร100ชุดนั่นอาจจะมีผลกับร่างกายของเจ้าไม่มากนักอย่างน้อยๆเจ้าต้องสกัดกลั่นเม็ดยาด้วยสมุนไพร1,000ชุดสมุนไพร1,000ชุดต้องใช้เวลาสกัดกลั่นนานขนาดไหนอีกอย่างจะสำเร็จหรือเปล่ายังไม่ทราบแต่หากอยากเพิ่มระดับของเม็ดยากระดูกโลหะมีเพียงวิธีนั้นเพราะนั่นคือการบ่มเพาะร่างกายที่ดีที่สุดของเฉินเซียงในยามนี้อย่าทำให้ปราณสมุนไพรเสียเปล่าหากเจ้าบีบอัดปราณสมุนไพรทั้ง 1,000 ชุดให้ได้ทั้งหมดหากสำเร็จคุณภาพของเม็ดยาจะเพิ่มพูนขึ้นในระดับที่สูงมากกระทั่งอาจบรรลุถึงระดับสวรรค์ขั้นสูงซู่เหมยเหยากล่าวเฉินเซียงตื่นเต้นงั้นตอนนี้ข้าสกัดกลั่นเม็ดยาระดับสวรรค์ได้หรือเปล่าด้วยระดับของเจ้าย่อมทำได้แต่สมุนไพรระดับสวรรค์ให้เจ้าฝึกฝนนั้นยังไม่มีจะมีก็แต่สมุนไพรระดับพิภพที่เจ้าสามารถฝึกสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาระดับสวรรค์ได้ซู่เหมยเหยากล่าวแล้วเฉินเซียงทดลองสกัดกลั่นสมุนไพรของเม็ดยากระดูกโลหะ2ชุดการสกัดกลั่นด้วยสมุนไพร2ชุดไม่ถือเป็นเรื่องยากทั้งยามนี้เฉินเซียงยังใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2ไปด้วยขนาดสกัดกลั่นสมุนไพรเหี่ยวแห้งใกล้กั้งตายังสามารถสกัดกลั่นได้สำเร็จนับประสาอะไรกับสมุนไพรที่สมบูรณ์ไม่นานเฉินเซียงก็สามารถเปลี่ยนสมุนไพร2ชุดให้กลายเป็นเม็ดยา1เม็ดได้คุณภาพเม็ดยาที่ได้นั้นสูงมากด้วยปราณสมุนไพรของสมุนไพรทั้ง2ชุดเขาสามารถแบ่งพวกมันเป็นเม็ดยาได้ถึง6เม็ดแล้วยิ่งรวมทั้ง6เม็ดให้กลายเป็น1ประสิทธิภาพของเม็ดยาจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวหากผสานปราณสมุนไพรของสมุนไพรจำนวน 1,000 ชุดเข้าด้วยกันประสิทธิภาพของมันอาจเพิ่มพูนมากกว่า 1,000 เท่านั่นเพราะการลดจำนวนเม็ดยาจะทำให้เม็ดยามีคุณภาพสูงขึ้นซู่เหมยเหยาเดาว่าหากสกัดกลั่นด้วยสมุนไพร 1,000 ชุดอย่างน้อยประสิทธิภาพของเม็ดยาจะเพิ่มขึ้น 1,000 เท่าเฉินเซียงกินเม็ดยาที่เพิ่งสกัดกลั่นได้เข้าไปแม้เม็ดยาจะมีคุณภาพสูงแต่มันไม่ได้มีผลกับร่างกายของเขาแม้แต่น้อยร่างกายของเฉินเซียงเปรียบเสมือนบ่อน้ำเม็ดยา1เม็ดก็เปรียบเสมือนก้อนกรวด1ก้อนหักโยนลงบ่อน้ำอย่างมากก็ทำให้น้ำกระเพื่อมดังนั้นเม็ดยากระดูกโลหะจึงไม่มีผลกับเขาตอนนี้มีสมุนไพรอยู่เท่าไหร่
เฉินเซียงใส่สมุนไพร10ชุดลงไปในเตาแล้วเริ่มสกัดกลั่นเม็ดยา300ชุดหากเจ้าอยากให้มีสมุนไพร 1,000 ชุดเข้าต้องควบกลั่นน้ำสรรสร้างในขณะที่สกัดกลั่นเม็ดยาไปด้วยยามนี้ซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่กำลังช่วยกันสร้างและเตรียมสมุนไพรส่วนหลงเสวียอีพวกนางไม่ร่วมช่วยเพราะหลงเสวียอีนั้นปากไวแม้สมุนไพรของเม็ดยากระดูกโลหะจะไม่มีประโยชน์กับนางแต่มันก็อร่อยและนางต้องห้ามปากได้ไม่นานแน่เฉินเซียงสกัดกลั่นสมุนไพร10ชุดพลางใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นแต่ด้วยเพราะเขาเชี่ยวชาญทักษะจำลองการสกัดกลั่นระดับ2ทำให้การคำนวณสมุนไพร10ชุดไม่ยากจนเกินไปหากเฉินเซียงไม่มีหลักฐานการปรุงยาที่ดีพอเขาย่อมไม่กล้าใช้วิธีนี้5ชั่วยามผ่านไปในที่สุดเฉินเซียงเซียงสั่งการเม็ดยาได้สำเร็จคุณภาพของเม็ดยาบรรลุระดับถึงพิภพขั้นสูงเจ้าเป็นยังไงบ้างซูเหมยเหยากล่าวถามเมื่อเห็นสีหน้าของเฉินเซียงนางจึงรู้สึกกังวลเฉินเซียงสูดหายใจลึกก่อนกล่าวไม่เป็นไรแต่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไปไม่น้อยดูเหมือนต้องกินเม็ดยาฟื้นฟูก่อนค่อยเริ่มการสกัดกลั่นใหม่เม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณ20เม็ดน่าจะช่วยให้เจ้าฟื้นฟูได้ส่วนเรื่องปราณเม็ดยา5ธาตุช่วยเจ้าได้ซูเหมยเหยากล่าวเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณใช้ในการบ่มเพาะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มันจึงช่วยเพิ่มพูนพลังวิญญาณหากเผาผลาญสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และพลังวิญญาณเป็นจำนวนมากจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะอ่อนแอลงดังนั้นเม็ดยาทองคำกลั่นวิญญาณจะช่วยฟื้นฟูสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และพลังวิญญาณที่ใช้ไปข้าจะเริ่มควบกลั่นน้ำสรรสร้างแล้วเฉินเซียงสูดหายใจลึกก่อนหลับตาแล้วโคจรทักษะน้ำลายมังกรน้ำสรรสร้างเกิดขึ้นจากปราณวิญญาณภายในโลกผสานรวมกับจิตวิญญาณเพลิงและปราณมังกรครามกระบวนการผสานของปราณทั้ง3สายเป็นไปอย่างลึกลับกระทั่งเฉินเซียงยังไม่กระจ่างแต่ยามนี้เฉินเซียงไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วเขาเพียงควบกลั่นน้ำสรรสร้างอย่างสุดความสามารถกระทั่งเพียง5วันเฉินเซียงก็ได้น้ำสรรสร้างจำนวนมหาศาลพอให้สร้างสมุนไพรได้มากกว่า 1,000 ชุดเจ้ารู้หรือเปล่าว่าการสกัดกลั่นสมุนไพร 1,000 ชุดต้องทำยังไงซูเหมยเหยากล่าวถามก่อนหน้านี้นางยืมร่างของเฉินเซียงเพื่อสกัดกลั่นปราณเน่าสลายผสานกับผงกร่อนวิญญาณในครั้งนั้นใช้เวลาสกัดกลั่นนานมากข้ารู้แค่เวลาสกัดกลั่นนานขึ้นเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าจะลองสมุนไพร20ชุดก่อนยามนี้เฉินเซียงมีแผนเรียบร้อยแล้วสมองของเขาเองก็ทำงานอย่างรวดเร็วทันทีที่พร้อมเฉินเซียงก็ใส่สมุนไพรลงไปในเตา20ชุดภายในเตาปรุงยามังกรเพลิงนั้นเปรียบได้ดั่งจักรวาลมีพื้นที่มหาศาลต่อให้ใส่สมุนไพรเข้าไปเป็นจำนวนมากก็ไม่เป็นปัญหาการสกัดกลั่นเม็ดยาด้วยสมุนไพรจำนวนมากต้องใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเพื่อสะกดปราณสมุนไพรที่รุนแรงงอเพราะยิ่งสมุนไพรเยอะปราณสมุนไพรที่ได้ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่เฉินเซียงออบสมุนไพรทั้ง20ชุดและผสานพวกมันเข้าด้วยกันเสร็จเขาควบคุมเพลิงและคงความร้อนเอาไว้เพื่อกันไม่ให้ปราสมุนไพรภายในเกิดบีบอัดเป็นเม็ดยาจากนั้นเขาจึงใส่สมุนไพรลงไปในเตาเพิ่มอีก20ชุดจากนั้นก็เริ่มอบสมุนไพรที่ใส่เข้าไปใหม่ผสานปราสมุนไพรของทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มคุณภาพของปราสมุนไพรกระบวนการสกัดกลั่นยังคงเป็นไปอย่างเนื่องด้วยการเพิ่มสมุนไพรซ้ำๆจนครบจำนวนซึ่งระยะเวลาในการสกัดกลั่นก็ยาวนานมากขึ้นเฉินเซียงคิดว่าอย่างน้อยเขาต้องใช้เวลาครึ่งปีในการกัดกลั่นเม็ดยาตามที่ตั้งใจไว้ฟากฝั่งโลกมนุษย์ทะเลทรายทวีปตอนใต้ยามนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุอย่างเชื่องช้าแต่ละคนล้วนเหงื่อคลายไหลอาบคาดไม่ถึงว่าบิดาของเจ้าเหลียนหนิงตงจะเป็นถึงประมุขเกาะบงกตทำให้ตอนนี้ตัวมันกลายเป็นนายน้อยของเกาะไปแล้วเจ้าอ้วนคือผู้ที่เหงื่อออกมาที่สุดแต่ด้วยที่มันอ้วนนอกจากเหงื่อแล้วยังมีน้ำมันไหลออกมาจากผิวหนังด้วยเจ้าอ้วนถอนหายใจเดิมทีข้าคิดว่ามันเป็นคนที่น่าสงสารและยากจนแต่คาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นผู้มั่งคั่งรู้แบบนี้ข้าไม่ให้สิทธิพิเศษกับมันก็ดีหวินเสี่ยวเตาแหงนมองท้องฟ้าเจ้าอ้วนถ้าจะบ่นตำหนิก็ตำหนิแผนที่ที่เจ้าซื้อมามันนำทางเรามาที่ไหนก็ไม่รู้ร้อนจะตายอยู่แล้ววินเสี่ยวเตาร้อนจนต้องถอนเสื้อท่อนบนออกเผยให้เห็นผิวคล้ำและกล้ามเนื้อมันเงาชู่เวยหลงยังคงเงียบตลอดทางเขาเพียงจ้องมองเจ้าอ้วนอย่างเย็นชาด้วยความช่วยเหลือของฮั่งเจียนเทียนทำให้วินเสี่ยวเตาเจ้าอ้วนและชูเวยหลงก้าวผ่านความทุกข์ได้สำเร็จยามนี้ทั้ง3กำลังมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินราชาหากไม่เพราะราคาของถ่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณแพงจนเกินไปทั้ง3ก็ไม่ต้องมาเดินแบบนี้
แต่นอกจากทั้ง3แล้วผู้ร่วมเดินทางยังมีสิทธิ์ของเฉินเซียงเสี่ยวโฉและวิหกสายฟ้ากิเลนที่เพิ่งเข้าร่วมนิกายยอดนักสู้อย่างถึงยิงเสี่ยวโฉมีรูปลักษณ์เหมือนวัยรุ่นแต่หัวล้านร่างกายแดงกำในปากคาบใบหญ้าที่แห้งเหี่ยวถึงยิงที่เป็นสัตว์โบราณสายพันธุ์พิเศษเมื่อได้จำแรงร่างเป็นมนุษย์เขาก็กลายเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาขนาดถึงยิงเป็นสัตว์โบราณสายพันธุ์พิเศษแต่กลับไม่อาจทนต่อความร้อนที่น่ากลัวในทะเลทรายแห่งนี้ได้ถึงยิงข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าสวมเกราะมันร้อนเจ้าอ้วนกล่าวเบาๆเกราะสีฟ้าที่ถึงยิงสวมใส่ดูอึดอัดแม้อากาศในทะเลทรายจะร้อนมากขนาดไหนถึงยิงยังคงสวมเกราะไม่ยอมถอดเจ้าอ้วนใครจะใส่หรือไม่ใส่มันหนักหัวของเจ้าหรือไงอีกอย่างถ้าเจ้าไม่งกจนซื้อแผนที่นี้มาพวกเราก็ไม่ต้องมาลำบากลำบนกันขนาดนี้หวินเสี่ยวเตามองคอนเจ้าอ้วนอันธพาลหวินถ้าจะโทษก็ไปโทษประมุขขิงกระหนุนเขาเป็นคนบอกให้พวกเราเดินมาท่านย่ามันเถิดกะอีแค่แผนที่เส้นทางยังไม่ยอมมอบให้เจ้าอ้วนกัดฟันกล่าวเสี่ยวโฉหันมองถึงยิงก่อนยิ้มเจ้าแรงถ้าเจ้ากลับสู่ร่างเดิมแล้วพาพวกเราบินไปเราจะออกจากทะเลบ้าๆนี้ได้อย่างรวดเร็วถึงยิงวังมาตาเท่าบอกว่าห้ามข้าเปลี่ยนคืนร่างจริงไม่งั้นจะนำพาปัญหามามากมายเพราะข้าคือสมบัติวิหกสายฟ้ากิเลนคือสมบัติส่วนเจ้าอ้วนก็เอาแต่คิดอยากจะได้เกล็ดของถึงยิงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตอนนี้พวกข้าร้อนจะตายอยู่แล้วเจ้ารีบๆเปลี่ยนร่างเป็นวิหกสายฟ้ากิเลนเข้าเถอะไว้ออกไปจากที่ได้แล้วเจ้าค่อยคืนร่างมนุษย์อีกอย่างสถานที่ที่ไม่มีนกมาอึใส่แบบนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาไม่มากันหรอกเจ้าอ้วนเร่งเร้าพลางขบคิดถึงเรื่องที่ตนกำลังจะได้ขี่วิหกสายฟ้ากิเลนมันคงเท่น่าดูชมถึงยิงคุ้นเคยกับคนกลุ่มนี้จึงไม่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพียงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาตัดสินใจปฏิเสธเจ้าอ้วนเลิกคิดเลยเจ้าอ้วนเส้นทางนี้เจ้าเป็นคนนำมาเองเพราะฉะนั้นก็รับเคราะห์ไปถึงยิงแค่นเสียงภายในทะเลทรายที่ร้อนระอุปรากฏคลื่นความร้อนพวยพุ่งจากพื้นทรายจนทำให้ทิวทัศน์เบื้องหน้าพร่ามัวทั้งยังทำให้ทะเลทรายแห่งนี้ดูราวกับเตาร้อนขนาดยักษ์ย้ายทะเลทรายที่นี่แปลกมากขนาดพวกเราเป็นถึงนักสู้ในขอบเขตนิพพานแต่กลับแทบทนความร้อนของที่นี่ไม่ได้ชู่เว่ยหลงจ้องมองทรายบนฝ่ามือของตนเจ้ามังกรตาหยีเจ้ากล่าวแบบนี้มาหลายครั้งแล้วถ้าคนไม่เป็นบ้าย่อมต้องรู้ว่าทะเลแห่งนี้มันแปลกเจ้าอ้วนเอาเท้าเขี่ยทรายพลางถอนหายใจถึงยิงขบคิดชั่วครู่ก่อนกล่าวก็อาจเป็นแบบนั้นข้างล่างนี้มีเพลิงที่รุนแรงมากๆอยู่บางทีอาจเกิดจากแกนโลกที่ประตูความร้อนในระดับนี้ขึ้นมาเจ้าอ้วนปรบมือถูกต้องจากสภาพที่เห็นแล้วดูเหมือนเราจะอยู่ที่นี่มามากกว่า1เดือนและหากแผนที่ของข้าไม่ผิดอีกไม่นานเราก็จะพ้นจากที่นี่จู่ๆสีหน้าของเถิงยิงกลับแปรเปลี่ยนอัปลักษณ์ในฉับพลันถ้าแกนโลกไม่เสถียรบางทีที่นี่อาจจะมีความร้อนสูงขึ้นอีกอย่างแกนโลกยังเป็นรู้กันว่าเป็นสิ่งที่สามารถแผดเผามังกรเพลิงได้หวินเสี่ยวเตาอุทานขึ้นงั้นหมายความว่าถ้าเราไม่รีบไปจากที่นี่เราต้องเผชิญกับอันตรายยิ่งยวดเลยใช่ไหมเจ้าแรงเจ้ามัวจะรออะไรอยู่รีบๆแปลงร่างได้แล้วเสี่ยวโฉตะโกนขึ้นที่นี่ไม่ไกลจากเมืองเม็ดยามากอีกอย่างตอนนี้ดันเซียงเถาหยวนก็มีอำนาจในเมืองเม็ดยาไม่น้อยเช่นกันเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับตัวเจ้าอ้วนกล่าวรีบแปลงร่างได้แล้วแล้วทั่วร่างของถึงยิงก็เปล่งแสงสีฟ้าเจิดจ้ากลุ่มแสงหมุนวนหอบเอาสายรอบข้างอบล้อมกระทั่งเกิดเป็นพายุไม่นานนักร่างสีน้ำเงินใหญ่โตพร้อมกับคู่ปีกที่ดูทรงพลังก็ปรากฏเปลวเพลิงสีฟ้าลุกโชนทั่วร่างเพียงแต่มันไม่แผ่ความร้อนถึงยิงกระพือปีกอย่างรุนแรงก่อนเปล่งเสียงคำรามลั่นรีบขึ้นมาเร็วๆเข้าถึงยิงกล่าวกับคนอื่นๆด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ด้วยการแปลงร่างในฉับพลันของถึงยิงทำให้หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆกินทรายเข้าไปไม่น้อยแต่นั่นไม่มีใครกล้าตำหนิทั้งสี่เร่งกระโดดขึ้นหลังของถึงยิงอย่างรวดเร็วถึงยิงกระพือปีกส่งร่างทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วก่อนมุ่งหน้าออกจากทะเลทรายแห่งนี้ด้วยความเร็วสูงสุดถ้ายอมทำแบบนั้นแต่แรกป่านนี้พวกเราคงถึงเมืองเม็ดยาไปแล้วมันดามันเถิดถ้าบิดามีสัตว์โบราณเป็นของตัวเองบิดาจะเอาไปโอ้อวดให้ทั่วเลยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าอ้วนหัวเราะลั่นถึงยิงคำรามเป็นเชิงบอกว่าไม่พอใจวิหกดำที่น่าสงสารของข้าป่านนี้มันเป็นตายร้ายดียังไงบ้างหวินเสี่ยวเตาถอนหายใจในช่วงที่เขาเพิ่งเข้าร่วมนิกายยอดนักสู้เขาจับวิหกดำได้ตัวหนึ่งคราวนั้นเขาและเฉินเซียงเป็นผู้ลงมือร่วมกันผ่านไปเพียง2วันทั้งหมดก็พ้นจากเขตทะเลทรายที่ร้อนระอุกระทั่งยามนี้ทั้งหมดล่วงมาถึงพื้นที่ป่าเขาที่งดงาม
ทั้งหมดกำลังอาบน้ำและพักร่างกายอยู่ในบ่อน้ำแห่งหนึ่งแต่ขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นจู่ๆก็ปรากฏคลื่นความร้อนพัดผ่านทำให้ผืนป่าที่งดงามเบื้องหน้าเหี่ยวแห้งลงในพริบตามารดามันเถอะอะไรจะซวยขนาดนี้หวินเสี่ยวเตากระโดดขึ้นมาบ่อน้ำก่อนสับขาโกยด้วยความเร็วสูงสุดกระทั่งเสื้อผ้ายังลืมใส่แต่คนอื่นๆก็ไม่ต่างกันเพราะหากทั้งหมดไม่หนีพวกเขาคงถูกคลื่นความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวสังหารทั้งหมดวิ่งตาลีตาเหลือกว่า10วันก่อนจะถึงสถานที่ปลอดภัยแต่ยามนี้กลับมีคนกลุ่มหนึ่งบินตรงเข้าหาช้าก่อนข้ามีบางสิ่งจะถามพวกเจ้าชายหน้าตาดีคนหนึ่งกล่าวรั้งหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆเอาไว้ชายที่ว่าคือบุตรแห่งฟ้าดอกท้อจริงสิงเลี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ